สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Manhattan นะครับวันนี้เราก็จะแวะมาอัปเดตรถ DC2 ของพี่เคนสักนิดนึงนะครับก็รถเนี่ยได้ส่งมาที่พี่มาดหรือมาดบอดี้นะครับด้วยที่เราเคยไปคลิปพี่บังนะครับที่ไปอู่พี่บังเราก็แบบอยากจะลองมาพี่มาดบอดี้สักครั้งแล้วพอดีโชคดีตรงที่ว่า DC2 ของพี่เคนเนี่ยก็ส่งมาทําที่พี่มาดนั่นเองแต่ตอนแรกเรากะว่าจะเข้ามาตอนที่ขูดสีหรืออะไรประมาณนี้นะครับพอดีพอพี่เคนส่งรูปมาแล้วก็กะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาคงแบบว่าน่าจะขูดสีจนเสร็จแล้วปรากฏว่ารูปล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะพ่นสีรองพื้นหรือสีหรือทำหรือโป้แล้วสักอย่างนี่แหละก็อาจจะแบบอัปเดตได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เลยไหนๆก็เขาทำประมาณนี้ก็อยากจะมาอัปเดตว่าทำถึงไหนแล้วก็จะได้มาลองเที่ยวปู่พี่มาด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเขาน่าจะอยู่ที่วัชรพลพี่มาเนี่ยมีชื่อมานานแล้วที่ทำรถแข่งแล้วก็รถซิ่งต่างๆมากมายนะครับโดยฝีมือการปิ้งแล้วก็โดยเฉพาะการสปอร์ตตัวถังจะค่อนข้างมีชื่อก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเที่ยวที่สำนักเขาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่รถดังๆหลายคันทำที่เขา DG2 พี่มาร์คที่เป็น DG2 คาร์บอนน่ะคันนั้นก็ทำที่พี่มาดนะครับสปอร์ตตัวถังที่พี่มาดโอเคเดี๋ยวเราหาทางจะถึงยังไม่รู้แถวไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยลำลูกกานี่เหรอเนี่ยแหละในบังเกอร์นะนั่นไงเออน่าจะใช่เว้ยมีลึกเหมือนกันนะเนี่ยประเด็นทางเข้าตรงนี้น่าจะใช่เนี่ยเห็นมีซากรถจอดแล้วเนี่ยใช่ตัวลูกพี่เขาเยอะมากเลยเมื่อกี้เกือบแล้วนี่เราเข้ามาอยู่ที่อู่พี่มาดนะครับเรามาอัปเดตรถพี่เคนนิดนึงงานเต็มอู่เลยหนีระวังครับตอนนะประตูชายผูด้วยพี่คันนี้บันไดเคยเดินชนมาเคยเดินชนมามันต้องเปลี่ยนเพราะมันซ้ำมันต้องหาชิ้นส่วนมาเปลี่ยนคันนี้ค่อนข้างช้ำก็วันนี้ล่อไปบางส่วนอันนี้คือพ่นอะไรไปครับพี่อ๋อแค่พ่นแบบราวพื้นเฉยนี่ตรงนี้เคยโดนมาครับแล้วคันนี้เจ้าของเขาปิ้งป่ะครับหรือว่าก็ทุกอย่างเช็คใหม่หมดเราทำใหม่หมดเลยเก็บใหม่เช็คใหม่ตัวถังเป็นไงบ้างพี่ค่อนข้างสวยแต่ว่ามีข้างเดียวที่ว่ามันช้ำอยู่บันไดอ๋อสีค่อนข้างหนาเลยลอกใหม่หมดสีหนาใช่ไหมพี่อันนี้ของพี่ลอกหมดยังไม่หมดนะยังไม่หมดตามจอกระจกแล้วว่าเบ้าฝาท้ายทั้งหมดลอกใหม่หมดเลยเบ้าหูช้างเนี่ยเราก็ลอกหมดต้องลอกจนถึงเหล็กแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆลุยกันใหม่อีกทีนึงสีเจ้าของเขาเลือกยังพี่ยังไม่ได้ใจรอตัดสินใจอยู่เดิมทีมันก็อยู่ประชาชื่นแล้วก็ย้ายมาอยู่วัชรพลแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ต่อตรงนี้เราอยู่เรียกว่าลำลูกกาป่ะพี่ลำลูกการะหว่างกอง5มอเตอร์เวย์อ๋อหลักที่ทำอะไรบ้างครับทำตัวถังรถแข่งแล้วก็รถบ้านก็สีแล้วก็สปอร์ตตัวถังใช่ได้หมดแล้วอย่างนี้สมมติบอกว่าพี่รับแบบ walk in ไหมหรือว่าต้องเป็นแบบคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยไม่รับหมดทั่วไปรับหมดอ๋อก็คือสามารถติดต่อได้แต่ก็ต้องดูคิวกันอีกทีนึงคิวจองคิวเข้าหลักๆส่วนใหญ่เป็นรถแข่งหรือรถบ้านพี่พอกันพอกันก็แต่ส่วนใหญ่ก็คืองานหนักหมดเลยป่ะของงานหนักไม่หนักไม่มาคือแบบลอกทำสีทั้งคันพี่นี่สีนี่ใช้สีอะไรยังไงอะครับแล้วแต่ก็ตกลงกันว่าอยากได้สียี่ห้ออะไรเขามีเลือกได้ด้วยเหรอครับเลือกได้ครับตามราคาเงินเจ้าของรถจ่ายอ๋อแพงสุดนี่คือก็ระบบน็อกแก้วอ๋อนั่นก็คือจะแพงสุดเพราะผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งไปบางซุปมาแล้วเห็นแบบคันพิเศษไปสีมันฉ่ำมากเลยพวกนั้นของที่บางซุปนี่ใช้สีอะไรใช่ของลูกป้องระบบ31อันนี้แพงสุดยังพี่ไม่สุดแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้แค่ตัวนี้ก็พอแล้วเพราะมันโดนขีดข่วนเราสามารถตัดได้โดนกิ่งไม้โดนหมาตะกุยแมวขึ้นรถอย่างเงี้ยสามารถตัดได้ไม่จำเป็นต้องใช้ถึงน็อกแก้วอ๋อเหรอครับแล้วอย่างคัน DC2 เนี่ยพี่
ดีทูนี่ก็น่าจะเป็นของคือป้องนะเอาไปดูป้องเหมือนกันโหแต่จากที่ดูผมมีความรู้สึกว่าของพี่นี่จะฉ่ำจะเงาโดยที่ยังขนาดยังไม่ได้แบบขัดเคลือบเลยนะปอดตัวถังเนี่ยมันต้องใช้เวลานานอะไรยังไงบ้างไหมพี่ถ้ารถไม่ช้ำก็ไม่นานอ๋อเหรอครับใช่ถ้ารถช้ำเราต้องจัดทรงก่อนถ้าจะปลอดไปแล้วก่อนรถมันจะแข็งพอดีมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แก้ได้แต่มันยากแล้วส่วนแบบรถที่จะสปอร์ตเนี่ยพี่จะแนะนำอะไรยังไงบ้างครับพี่หรือพี่มีหลักเกณฑ์ด้วยถ้าสมมติรถแรงคันนี้แรงมาเยอะควรต้องสปอร์ตถ้ารถโรงงานคือชกเต็นดะนะฮะแต่นี่ชกเป็นชกแข็งนะฮะควรสปอร์ตหัวและซุ้มหลังนอกหน้าหลังซุ้มหลังเฉพาะซุ้มหลังซ้ายขวาแล้วก็หัวทั้งหัวอ๋อแต่มันไม่ใช่ใส่ชกเต็นดะแล้วไงพี่บริษัทเขาทำมาเพื่อใส่ชกแค่เต็นดะอ๋อจริงๆคือเราใส่โชคซิ่งนี้ก็ควรสปอร์ตแล้วควรสปอร์ตครับมันไม่แตกวันนี้แต่ว่าวันหน้าตะเก็บแตกแน่นอนจริงๆแล้วโรซิ่งก็แทบจะต้องควรกันสปอร์ตกันควรทำหมดควรทำหมดอยู่แล้วเสียง่ายอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยเหมือนรถดิฟก็สปอร์ตอีกแบบนึงทางเรียบก็สปอร์ตอีกแบบนึงแลนลี่ก็สปอร์ตอีกแบบนึงรถถนนก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงสปอร์ตสเต็ปเริ่มต้นนี่มันราคาอยู่ประมาณยังไงอะพี่ก็ซุ้มหลังซ้ายขวาแล้วก็หัวนอกในก็อยู่ประมาณ 15,000 บาทอ๋อก็ไม่ได้แพงมากแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำสีทีเดียวอยู่ดีต้องทำสีอย่างสปอร์ตนี่เราก็คือต้องปิ้งเลยไหมทีเดียวก็ปิ้งก็ได้แต่ส่วนมากช่วงหลังผมจะไม่ปิ้งอะไรครับผมจะยกขึ้นสูงอ่าฮะเพราะมันจะได้เซนเตอร์ได้จะได้ศูนย์มากกว่าบอดี้ไม่บิดบอดี้ไม่บิดเด็กปิ้งผมมีทุกรุ่นโอ้แต่นี่สามประตูหลายคันอยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้าเยอะแต่จริงๆพี่ก็ทำทุกรุ่นแหละทำทุกรุ่นไม่ได้เลือกอยู่แล้วทีนี้รับใช้แนบ Facebook ของทางสำนักเอาไว้เผื่อแบบว่าใครสนใจเรื่องสีก็ลองปรึกษาพี่มาดูก่อนเดี๋ยวเราจะพาทัวร์คร่าวๆนะครับเราก็เพิ่งจะได้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานมากแล้วเพิ่งได้มาสำนักประตูแก้มไลฟ์อันนี้คือของเขาของเขาลอกสีมาแล้วลอกสีหมดแล้วอันนี้รองพื้นอ๋อรองพื้นก่อนเองอ๋อรองพื้นก่อนเองมีไฮยีน่าเข้ามาเหรอเข้ามาเรียนนี่อ๋อนี่ครับก็พ่นรองพื้นก่อเหล็กก็พ่นทั้งคันแต่คุณลอกใหม่หมดลอกหมดคือที่พี่มาศบอกว่ารถเสน่ห์มันอยู่ที่ทรงถ้าทรงไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาก็ไม่สวยหลักๆมันก็คือเราต้องลอกถึงเหล็กแล้วก็อยู่ที่ตอนโป้ใช่มั้ยพี่เขาต้องจัดทรงก่อนโป้ตรงให้มันเหล็กสภาพเดิมของโรงงานอ๋อก่อนที่จะโป้ก่อนที่จะโป้ไม่ให้ทําโป้หนามันเดิมอีกอ๋อในการจัดทรงพวกนี้คือเคาะให้มันเข้ารูปที่สุดอ่ะพี่ใช่เคาะให้เข้ารูปแล้วก็ตั้งแนวประตูแนวกันชนแนวคิดทุกชิ้นส่วนให้มันเข้ารูปกันล่างกันแนวล่องระหว่างล่องระยะห่างเท่าไหร่ล่องไม่สวยมาทำออกไปก็ไม่สวยก็คือคำว่าจัดทรงก็คือจัดทรงของเดิมก่อนที่จะโป้เพราะว่าพอถ้าทรงมันมีบุบเยอะเบี้ยวเยอะแล้วถ้าโป้เติมตรงยิ่งโป้เติมกลายเป็นยิ่งหนายิ่งหนายิ่งไม่สวยคือเคล็ดลับที่สีมันดูใสๆเพราะว่าที่โป้น้อยใช่โป้น้อยแล้วมันได้ทรงมันได้ทรงก็เลยสวยขนาดในล่องนี้ล่องก็พูดง่ายพี่ลอกจะเป็นเหล็กเปล่าใช่นี่คันของคันดีดีทูนะอันนี้ก็คือเราจะพ่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยโป้ที่หลังโป้ที่หลังเดี๋ยวจัดทรงก่อนหลังจากพ่นรองพื้นต่อเหล็กแล้วอ๋อไอ้พ่นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจัดทรงเสร็จเราค่อยโป้เสร็จแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายคือพ่นจริงไอ้อีกอย่างเป็นหลักคือพื้นต่อเหล็กผมใช้ของล็อกแก้วทีเดียวการตันหาคือไอ้พื้นก่อเหล็กเนี่ยใช้ของดีของดีเลยล็อกแก้วเลยเพราะมันเวลาเราใช้ตู้เหล็กไปเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่เหมือนเราทำบ้านสร้างฐานไม่ดีมันก็ตายไม่สวยจบไม่สวยอ๋อมีแต่งานใหญ่นี่ขั้นตอนอันนี้กำลังโป้เลยพี่เก็บละเอียดโอ้มีแต่แบบเมกะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยอันนี้แบบนี้ใหญ่เดี๋ยวเราค่อยพาไปเดินดูสุดจะนู่นเลยช่างหลายคนมากรถแดกครับนี่รถเซอร์กิตโอ้นี่นั่งเก็บสีครับ
ถือว่ามีแต่งานใหญ่ๆทั้งบางซุปอ่ะครับเซอร์กิตก็เซอร์กิตก็หลายคันนี่ของเสียบอยกระจนสักทั้งเซอร์กิตทั้งดิฟแล้วรถแข่งกับรถบ้านไหนทำยากกันพี่ผมว่ารถบ้านจะยากกว่ารถบ้านยากกว่าเนาะคันนี้นี่เหมือนเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วนี่ทำทั้งคันเหมือนกันทำทั้งคันแล้วนี่หายของมาโอ้โหอันนี้พ่นแล้วใช่ไหมพี่พ่นแล้วรอเก็บรายละเอียดพี่รอเก็บรายละเอียดโอ้ดูสีดิครับสีฉ่ำมากอย่างนี้แค่ดูปองว่าพี่หรือว่าคันนี้นกแก้วเลยโอ้โหอ้าวเดินไปไหนครับแล้วนกแก้วกับดูปองมันจริงๆมันต่างกันขนาดไหนอะพี่มันอยู่ที่คนทำอีกอะเราดูที่คนทำอีกคนทำมึงจะใช้ของดียังไงก็แล้วแต่ทำพื้นไม่ดีออกมาก็มีความสวยงามถ้าทำพื้นฐานไม่ดีทำโครงไม่ดีก็ไม่สวยอยู่ดีโหแต่สีแบบคันนี้สปอร์ตทั้งคันคันนี้สปอร์ตทั้งคันถ้าจำไม่ผิดคันนี้เครื่องจะชุดใหญ่ชุดโตมากเลยครับอ๋อนี่โหสีของพี่โหดร้ายมากช้ำมากโบบามาชุดใหญ่คันนี้นี่คือไม่ได้เฉพาะแค่สปอร์ตช่วงหลังคือทั้งคันโอ้นี่ทั้งคันทั้งบนทั้งล่างเลยทุกซอกเลยทุกซอกเลยทุกสักเจ็ดอย่างทุกซอกนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ก็อยู่ประมาณ35,000 35,000อันนี้ก็คือทุกซอกใช่สีต่างหากจริงๆมันใช้เวลานานไหมพี่สปอร์ตตัวทำขนาดนี้มันช้าต้องขูดถ้าสีหนาก็ต้องใช้เวลานานขึ้นแต่ถ้ารถใหม่ไวรถไอ้พวกกาวมันยังไม่แข็งเหมือนพวกเกียร์แซดแล้วพวกเนี้ยยังเป็นรถรุ่นใหม่กาวไม่แข็งทำท่อเสียแล้วก็อินเตอร์พอท่ออินเตอร์มันเละหมดเลยเอาล่ะครับอ๋อแต่อันนี้เหลือแค่ประกอบแล้วถูกไหมพี่ก็น่าจะทิศหน้าน่าจะส่งได้วันนี้ตัวนี้เรื่องสีก็เสร็จแล้วหูสีอยากได้แต่ได้ภายในแบบนี้มากเลยภายในดีมากเลยโอ้คือถ้าแบบรถที่มันจะลื้อมันก็ต้องภายในช่ำๆเหมือนภายนอกอ่ะบางทีบางที่ทำมาแบบภายในก็เหมือนแค่สตาร์ทอ่ะอันนี้คือภายในกับภายนอกให้มันใกล้เคียงกันเลยภายในยังฉ่ำซะขนาดนี้แต่พี่แนะนำถ้าสปอร์ตก็คือทำสีแบบนี้ไปเลยมันก็คุ้มกว่าทีเดียวทีเดียวเนาะผมเช็คใหม่หมดน็อตทุกตัวที่เราจะใส่เข้าไปใช้กระบี่ไม่บางทีใช้กระบี่เหลวบ้างกระบี่ข้นบ้างแล้วก็พวกกริปลูกยางล้างใหม่หมดอันไหนที่ควรเปลี่ยนถ้ามันหาได้ก็เปลี่ยนอ๋ออย่างสมมุติว่าอย่างไซส์ประมาณคันนี้ครับเราใช้สีนกแก้วเนี่ยคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะพี่คันนี้เฉพาะสีอย่างเดียวนะก็น่าจะ 35,000 อ่ะฮะสีตั้งแต่สีโป้สีพื้นอุปกรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสีอ่ะฮะของนกแก้วหมดประมาณ 35,000 แล้วรวมเบ็ดเสร็จค่าแรงอะไรยังไม่รวมสปอร์ตนะคันนี้ก็ผมว่าไม่น่าเกิน 200,000 ไม่น่าเกิน 200,000 กับรวมสปอร์ตก็ 200,000 ประมาณนั้นใช่แต่พี่มาก็บอกว่าถ้าใช้ประมาณแบบเขาเรียกอีกสีนึงดูป้องก็อย่างสามประตูตีกลมๆไปสักแสนนึงประมาณแสนตีไว้เผื่อไว้แต่ไม่น่าถึงเพราะมันเรื่องงานถูกถ้ามันไม่มีชนไม่มีอะไรที่ตรงที่ไม่เสียก็น่าจะอยู่ประมาณแสนจบในสีดูป้องนะแล้วก็ถ้าเป็นโอแก้ก็จะแพงขึ้นไปอีกเข้าใจแล้วทำไมต้องเป็นต้องสปอร์ตทั้งคันดูเทอร์โบคันนี้จริงจังมากไม่ใช่เครื่องพวกตะกูสตาร์เลตแล้วมันเป็น 3S นั่นเองว่ะโอ้โหทั้งโพซิชั่นด้วยคันนี้น่าจะหลายร้อยม้าโอ้นี่ชุดใหญ่จริงจังนี่ขนาดว่าจอดฝุ่นเคอะๆแล้วเนี่ยลองคิดดูถ้าแบบพอเสร็จล้างแล้วไปขัดเคลือบอีกทีนี่จะขนาดไหนดูสิครับงานที่พี่มาดนี่เสร็จแล้วรอเอาอันนี้ของลูกของยีปุ้ยยีปุ้ยโรตารี่อ๋อเหรอครับใช่อันนี้เขาทำอะไรเนี่ยเซอร์กิตของนี่รถเซอร์กิตเหรอครับนี่ก็ทำสีทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเสร็จหมดพวกโพลี่อะไรพวกนี้ทำที่นี่หมดคือเรื่องโครงรถแข่งเนี่ยก็คือที่นี่อย่างเดียวเลยจบเลยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะส่งมาแต่โครงแล้วก็ไปประกอบกันเอาเองป่ะพี่ไปแค่ประกอบแค่เดินสายไฟเกี่ยวระบบน้ำมันวางเครื่องส่วนมากบางทีก็ถ้าจะวางเครื่องก็ผมมาวางให้ดัดแปลงแก้ปรุงแก้เครื่องให้ใหม่อ๋อได้หมดแต่แก้ปัญหาเรื่องเส้นเกียร์อะไรพวกนี้เราก็ทำให้อ๋อสมมติบอกว่า
อย่างสามประตูเปลี่ยนเครื่องมันเคก็พี่ก็สามารถขึ้นทรงเพื่อที่จะแบบแล้วทำสีทีเดียวได้เหมือนจะว่าเกียร์ธรรมดาไอ้เกียร์โต้ก็จะเปลี่ยนไปเกียร์ไอ้หูหิ้วเกียร์ธรรมดาให้คุณแค่เอาตัวรถบางเกียร์กับหูหิ้วเกียร์แล้วก็ที่เหลือคุณไปยกเครื่องใส่ได้เลยคือไม่ต้องยกไปยกมาไม่ต้องยกมาคือให้มันจบคือเรื่องตัวถังอะพี่จากการให้เสร็จสับเลยแล้วจุดเริ่มต้นของพี่มาดนี่เริ่มมายังไงอะพี่แบบมาเปิดอู่สีเลยหรือว่าพี่ก็เป็นว่าเดิมทีเมื่อก่อนก็เป็นทีมแข่ง uh-huh. อยู่ทีมแข่งสมัยวัยรุ่นเด็กๆก็เคยอยู่กับพี่ประเสริฐอภิบุญญาแล้วก็พี่เกียงไกรนิ่มนัทรัตน์สมัยทีมสิงห์เดจแนลพานาโซนิกตอนอยู่ประชาชื่นตอนนั้นพี่เป็นช่างเครื่องหรือว่าผมเป็นช่างบอดี้ในสนามแข่งเวลาเดินในสนามแข่งถ้าเห็นหน้าผมเนี่ยทุกคนต่างชาติก็จะดีใจเพราะยังไงต้องมีคนช่วยเหลือเขาได้คือไม่ได้เฉพาะทีมแล้วใช่ทางสนามเลยครับนี่ทางสนามเลยผมต้องช่วยดูแลให้เขาเพราะสมัยนั้นมันช่างเพาะค่อนข้างจะน้อยเสาพิษพัทยาผมดึงแตกหมดใช่แต่แปลว่าดึงคือแบบเอาไว้ล็อกไว้ดึงตัวถังเอาไว้เลยล็อกดึงตัวถังเลยดึงกันพิษใครพิษมันเลยเหมือนเข้าหาเสาเลยแตกหมดชนในสนามปึ้งพี่ดึงกลับแล้วลุยต่อแข่งกันได้พรุ่งนี้วิ่งต่อได้เลยอ๋อยันเช้าแล้วพี่ก็ค่อยมาเปิดอู่เองใช่แข่งก็เลยแบ่งลูกน้องกันใครจะไปอยู่กับพี่เสียงก็ไปใครมาอยู่กับพี่เสิร์ฟก็มาผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับพี่ประเสริฐก็เลยได้ตามขึ้นเรื่อยๆจากไม่มีงานมันก็มีงานขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันอยู่ที่ฝีมือของเราความซื่อสัตย์กับลูกค้าแต่ก็ต้องบอกว่าพี่มานี่ก็ถ้าในช่วงยุคแบบไปรุ่น90นี่ยังไงก็ต้องรู้จักครับผ่านผลงานหลายคันที่เกียงรังทั้งรถแข่งรถบ้านรถบ้านก็เยอะรถบ้านเยอะรถบ้านก็เยอะขึ้นห้างสามารถขึ้นไปโชว์เป็นห้างเยอะหลายครั้งโรบาร์ที่นี่ก็หมดจบเลยผมขอให้คุณเอาตัวรถมาเนี่ยคุณต้องการทำอะไรทำรายการแล้วก็เดี๋ยวจะรีดรายการว่าไอ้นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ตามรายการที่สั่งให้ทำก็คือมาตะโคงอ่ะเรื่องบอดี้จบเลยทุกอย่างเหมือนงานไฟเบอร์อะไรพวกนี้ถ้าว่าเล็กๆน้อยเราจะทำแก้ปัญหาให้แต่ถ้างานชิ้นใหญ่ไฟเบอร์ชิ้นใหญ่ก็ต้องให้ร้านไฟเบอร์โดยตรงเขาทำแบบถ้ามีไฟเบอร์มาแล้วไม่แน่ไม่เนืองไม่แนบอะไรเงี้ยแก้ได้ตกแต่งให้ได้เหมือนมันไม่เข้าทรงนิดหน่อยเงี้ยเราก็จะผ่าแต่งให้ก็อันไหนที่แบบจบตรงนี้ได้ก็พยายามให้จบที่นี่ครับโหนี่มันข้าวโพดป่ะเนี่ยพี่ใช่ไหมเนี่ยทำซะไม่แน่ใจเลย แล้วอย่างรถแข่งนี่เขาเลือกสีแบบประมาณไหนอะพี่สีระบบกลิ่นหมดใช้เขาก็ใช้สีดีเหมือนกับรถสนารถสตีดอะพี่ก็อาจจะแบบเกรดรองลงมาหน่อยนึงอะไรแบบพี่เกรดระบบระบบอะคริลิกอะคริลิกนี่คือราคาไม่สูงมากอ๋อเพราะมันต้องเอาไว้บูเวลามันทนมามันแก้ปัญหามันจะได้ราคาไม่แพงอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่พวกรถแข่งเนี่ยก็จะมาหนักเรื่องสปอร์ตเรื่องบอดี้เรื่องโลบาร์แล้วพี่อย่างคันนี้พี่ก็จัดการเรื่องโลบาร์ให้เสร็จสับเลยไม่ได้ทำโลบาร์เพราะรถเขาเสร็จไปนานแล้วอ๋อรถเขาเสร็จไปอยู่แล้วเก่ามาบิ้วใหม่แต่ก็คือเราเอามาพ่นสีมาอะไรลอกสีใหม่จับใหม่เพราะยังไงถ้าพี่ตีโลบาร์ก็คือจะเป็นมาตรฐานพวกรถแข่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาตีโลบาร์รถแข่งก็อยู่ประมาณ 28,000 นะฮะพอโลบาร์ใส่ตัวถ้าโลบาร์ใส่น็อตก็อยู่ประมาณ 25,000 แล้วแต่ว่าต้องดูว่าเพิ่มระยะเพิ่มปริมาณขนาดไหนอ๋อระยะคันนี้เยอะคันนี้ตีที่นี่เหรอพี่ที่นี่ครับอ๋ออยากเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ให้ดูโหดขึ้นมาหน่อยใช่เพราะเจ้าของรถตายอะไรนะเจ้าของรอดตายมาอ๋อเขาบอกว่าเอาให้แข็งแรงกว่าเดิมก็คือหมายถึงว่าเจ้าของคันนี้เคยเสยไปแล้วปิ้งหายท้องเลยเผาบิดเลยอ๋อแต่รอดเพราะโลบาร์ใช่คือยังไงโลบาร์ที่เนี่ยพี่ก็ต้องถูกพวกคือมันผ่านในสนามแข่งได้อะในถนนต้องทำให้ผ่านวิ่งในสนามต้องผ่านตัวสภาพต้องผ่านรถบ้านเหมือนกันถ้าเหมือนใครจะทำโลบาร์ท่อนหลังผมไม่ทำให้ทำทั้งคันทำเพื่ออะไรท่อนหลังคือท่อนหลังมันไม่ค่อยได้ช่วยอะพี่มันช่วยมันไม่มีคนนั่งหลังคนขับนั่งหน้าคือจริงๆแล้วโลบาร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทำทั้งคันทำทั้งคันเพราะข้างหลังมันช่วยแค่ข้างหลังคว่ำไปข้างหน้าก็ไม่รอดอยู่ดีชีวิตเราอยู่หน้าอย่างน้อย6จุดเป็นหลักใช่6จุดเป็นหลักสตาร์ท4จุดไม่เอาละไม่ทำผมไม่ทำให้4จุดมันได้แค่โชว์ได้แค่โชว์อ๋อไม่คุ้ม
ถึงเวลามันงานมันพลาดขึ้นมามันเสียเองนะเนี่ยใครที่แบบคิดจะตีโลบาอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนงานที่ตรงนี้เนี่ยทำหมดอ่ะฮะจะทำอย่างพวกนี้เลยครับอย่างที่พี่มาบอกนะครับโลบาเราไม่ได้ตีเพื่อแฟชั่นอ้าวนี่รถบางมัดมาอยู่นี่เนี่ยรอวิวใหม่รอวิวใหม่อ่ะครับแล้วอย่างนี้ถ้ารถแบบมาตีโลบาเฉยพี่ก็รับอ่ะครับเอาก็รับเหมือนกันให้ผมงานแค่รถชนมาชนมาแล้วให้ผมคอจะส่งเอาไปทำสีเองก็ได้เหมือนให้ผมทำโลบาแล้วเอาไปทำสีเองก็ได้งานจะสปอร์ตแล้วก็เอาไปทำสีเองก็ได้ยิ่งดีครับผมทำให้ทันทีคือไอ้พวกโลบาพวกงานพวกนี้ไหวไอ้พวกเนี้ยรับสบายกว่าแต่พอแต่สีต้องคุยดีดีเพราะอ๋อสีทำไม่ทันมันทำไม่ทันช่างสีมีน้อยผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงอย่างโลบาข้างหน้าพี่ระหว่างลงตรงนี้กับลงแบบเจาะคอนโซลอันไหนมันปลอดภัยกว่ากันหรือมันดีกว่ากันต่างกันยังไงพ่อพ่อกันก็พ่อกันพ่อพ่อกันไม่ได้แต่ตัวนี้ของเรามันมีดามตัวนี้เห็นไหมนะอ๋อดามดึงเสาไว้อะฮะถ้ามันยุบลงมามันก็ยังดึงตัวนี้อยู่ไหมตัวนั้นคือสำคัญเลยใช่อีกอย่างฐานคือดูฐานฐานโลบาผมจะให้เกาะกับบันไดเพราะชิ้นบันไดจะค่อนข้างจะหนาแต่โลบาบางที่ก็จะทำแค่ให้มันยึดกับพื้นมันก็เหล็กบางอ๋อคือทุกอย่างมันมีเหตุมีผลแล้วก็ด้วยที่อันเนี้ยของพี่ก็คือทุกอย่างยึดตามรถแข่งหมดเลยคือมันใช้งานได้จริงไม่ได้แฟชั่นแต่โหดมากเลยแบบเนี้ยแต่ไอโลบาข้างของนนท์มันใส่ผิดลูกน้องใส่ผิดมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นฝั่งนี้มันต้องเป็นแบบฝั่งนี้ฝั่งนู้นใส่ผิดเดี๋ยวเขาไปแก้ใหม่ไม่แก้ถอดแล้วสลับบิดหัวกลับอันนี้ก็ทำด้วยครับอันนี้มันอ๋อมันกันโลบาเฉยโลบาแล้วตัวแต่งให้มันดูสวยงามอ๋อแต่งให้มันดูสวยงามคือโลบามันก็จะเป็นแบบแบบที่เราเห็นเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นตัวครอบให้สวยๆเดี๋ยวปรึกษาเรื่องโลบาเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่มาดอีกทีนึงอาจจะมาให้พี่มาดทำเรื่องสปอร์ตกับโลบานี่ก็รถดิฟนี่ก็รถ TSS รถเซอร์กิตก็กี่คันแล้วส่วนใหญ่แต่ถ้ารถเซอร์กิตเขาก็จะเชื่อมไปเลยโนบาเชื่อมได้เลยโนบาอันนี้มาวางถังน้ำมันใหม่อันนี้มาวางถังน้ำมันใหม่ใช่ไหมครับก็เก็บสีเล็กน้อยอ่ะพี่ใช่เก็บสีมันไปกินกองยางมาไปกินกองยางมาพี่มาเขาก็ทำแผงคาร์บอนเลียบประตูแล้วก็ไอชุดนั้นก็คือกันให้มันสวยงามเวลาเปิดประตูมาไม่เห็นโลบาเห็นเป็นคาร์บอนให้มันสวยงามเหมือนไอ้คาร์บอนพื้นฐานสำหรับวางกล่องนะฮะอ๋อก็มีหมดรถบ้านที่อยากได้ฟิลรถสนามก็คุยกับพี่ได้อยู่แล้วมาได้เลย งานล้นเลยครับนี่ทั้งรถดิฟรถเซอร์กิตนี่รถพี่โอ๊ครถบังซุปไอ้ หมดเลยยังไล่เก็บกันอยู่แล้วสนใจเรื่องงานสปอตหรืองานโลบาก็ลองคุยกันได้ก่อนอันนี้น่าจะได้เร็วหน่อยแต่สีก็อาจจะต้องคุยเรื่องคิวดีๆพามาสำนักชื่อดังเรื่องบอดี้ครับอยู่พี่ๆก็ทำงานที่นี่ต้องเดินดีๆหน่อยลูกพี่เขาเยอะมากอันนี้ก็หลักๆจริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องมาพี่มาอีกหลายครั้งแหละเพราะเดี๋ยวเราต้องมาน่าจะมาตามคันนี้คือที่เราดูล่าสุดขูดถึงเหล็กแล้วแล้วก็นี่ก็พ่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องโป้นะครับนี่เขาขูดถึงเหล็กพี่มาบอกว่ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็โดนมาก็ต้องเก็บถ้าเสียงเกียร์เสียงอะไรดังออกไปครับเพราะว่าเขากำลังทำงานกันจริงๆนี่น้องหนีก็ยังทำงานเลยคันนี้สีมาค่อนข้างหนาทรงไม่ค่อยสวยพี่มาบอกเดี๋ยวจัดให้แหลมๆเลยเนี่ยเขาทำมาครึ่งนี้แล้ว
โอเคครับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับเราแวะมาดูรถพี่เคนรถพี่เคนยังไม่ได้ทำอะไรมากก็เดี๋ยวรอเข้ามาอีกทีนึงแต่ด้วยที่ว่าเราเพิ่งออนคลิปนะครับที่สำนักซุปแอร์กาลาดใบซุปแล้วเขาทำสีอยู่ที่พี่มาดนะครับหรือมาดบอดี้เราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอู่สีที่เป็นอู่สีที่มีชื่อในแบบเรียกว่ายุคสมัยผมอะยุค90พี่มาดนี่แกดังมากนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมารู้จักและมาเยี่ยมชมผลงานนะครับก็ถือว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักพี่มาดไปนะครับเรื่องงานสีต้องบอกว่าเรียนมากๆครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้รถแบบเนียนๆหรือต้องการทำอะไรก็ลองปรึกษาพี่มาดดูได้นะครับแกยินดีนะครับแต่ว่าเรื่องคิวต้องคุยกันดีนิดนึงเพราะว่างานแกเยอะคือบางทีถ้างานโลบาหรืองานสปอร์ตตัวถังเนี่ยเราอาจจะส่งมาให้พี่มาดได้แต่ถ้าเรามีอู่สีที่เรารู้จักอยู่แล้วก็สามารถกลับไปทำที่อู่สีเราก็ได้หรือว่าจะรอทำสีพี่มาดเลยก็ได้แต่ว่าเรื่องถ้าทำสีพี่มาดบอกต้องคุยกันนะครับเรื่องคิวกันดีFacebook พี่มาดนะครับไว้ในช่อง description ข้างล่างนี้ก็ลองเข้าไปดูลองพูดคุยกับแกมาผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะเอาโลบามามาให้แกดูแลดีไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาหาพี่มาดใหม่อีกหนึ่งรอบก็เราอาจจะคุยได้ไม่มากเพราะว่าลูกน้องแกก็ยังทำงานอยู่อาจจะมีเสียงขาดเสียงเจียบางทีต้องขออภัยเพราะว่าบางทีมาอู่แล้วก็ไม่อยากจะมาขัดเรื่องเวลาเขาทำงานเพราะเขาเร่งรีบกันอยู่เหมือนกันโอเคก็วันนี้ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายไปแล้ว